แล้ววันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมที่ซาวกทอยซอรี่ต้องไปเพราะนี่คือทอยซอรี่โฮเทลที่เซี่ยงไฮ้นะคะทุกคนก็วันนี้มาเปิดที่สนามบินเลยนะคะเราไปเซี่ยงไฮ้กันตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปขึ้นเครื่องนะคะถ้าเกิดเราไปเซี่ยงไฮ้อ่ะแบบบินตรงแบบไม่ต่อเครื่องอ่ะออปชันสายการบินค่อนข้างน้อยมากๆเลยเป็นตั้งแต่เขาเหล่าละที่ไปก็เลยเอาเท่าที่ได้นะคะเพราะเราบิน China Eastern แต่ขึ้นเครื่องอย่างที่จะทำคือหลับง่วงมากคนในกระเป๋าเนี่ยมันมีกับตาเป็นกระเป๋าที่อ้วนซื้อไม่ใช่เซิงเขาแถบมากับคอมพิวเตอร์แล้วตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วแล้วพี่แพ็คก็คือเก็บไว้แล้วไม่ยอมเปลี่ยนแบบเหมือนพังนั้นก็ซ่อมเลยนะบอกว่าเป็นกระเป๋าที่มันมีให้จะเปลี่ยนไหมมันจะขายรอบยังขาตีนหมดเลยมีน้ำเปล่าจีนมีรองเท้าให้แบบน่ารักมากพวกฝากรีโมทสำหรับเป็นอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ที่ฝากต่อต่างๆนะและมันเป็นห้องสีดค่ะแบบปิดประตูได้นะทุกคนเดี๋ยวต้องให้เครื่องออกก่อนนะคะถึงจะปิดประตูได้นะก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วนะคะสิ่งแรกเวลาลงจากสนามบินทุกครั้งลงจากเครื่องบินทุกครั้งเราปรับประเทศใหม่ๆก็คือเราจะดีเทคกลิ่นใหม่ๆตอนนี้กลิ่นที่ได้กลิ่นอ่ะมันหอมเหมือนกับโรงอาหารที่โอเลียนไฮสคูลที่อเมริกานะคะแล้วมันทำให้คิดถึงว่ามากเลยนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างมั้งที่ทำให้แบบชอบทำกลิ่นนะกลิ่นมันคือต้นขั้วของความคิดถึงนะอยู่ก็รู้สึกรีลีฟแล้วก็คิดถึงวัยเด็กขึ้นมาเฉยเลยตอนนี้เอากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่สนามบินเนาะก็คือที่เซี่ยงไฮ้อุ่นไม่แน่ใจว่าเขาสุ่มหรือเปล่าแต่ว่าก้อนที่มาพร้อมๆกันทั้งหมดเนี่ยก็คือตรวจคอหมดเลยนะคะหน้าตลาดปากเขาฟิลตรวจโควิดแล้วก็เขาเก็บผลไปเขาไม่ได้ให้เรานั่งรอผลหรืออะไรนะก็แค่แบบเก็บตัวอย่างไปไม่รู้ว่าตรวจทุกคนไหมแต่ว่าเราโดนนะคะเสร็จปุ๊บก็คัสตอมปกตินะคะถ้าเป็นโควิดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำยังไงออกมาจากสนามบินตอนแรกจะเลือกแท็กซี่นะคะแต่ว่าเห็นแบบมินิแวนเซอร์วิสพอดีเป็นเหมือนชัตเตอร์ของแอร์พอร์ตใช่ปะแล้วก็รู้สึกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สมมติว่าสุดท้ายเราหาแท็กซี่ไม่ทันอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราลองใช้มินิแวนเซอร์วิสเขาหน่อยสักหนึ่งครั้งแล้วก็เมื่อกี้แอดวีแชทเข้าไปแล้วอุ่นแอดวีแชทมาก่อนหน้าที่จะมาที่นี่นะทุกคนวีแชทมันไม่ได้เหมือนไลน์ที่แบบโหลดใครโหลดก็ได้นะมันต้องมันมีเพื่อนอินไวต์นะจ๊ะฟิลขับเท้าอ่ะซึ่งชัตเตอร์เซอร์วิสหรือว่าแท็กซี่เนี่ยออกรูเดียวกันก็คือประตู8นะคะมันจะเป็นนี้เลยนี่ก็ใช้งานเนี่ยเท่าไหร่นะวะบิ 1,800 บาทอุ๊ยราคาใกล้ๆกับที่ไทยที่ไทย 1,200 ความดีงามก็คือพี่แพ็คพูดภาษาจีนได้นะคะก็คืออุ่นสบายเลยแลกกันเพราะว่าตอนอยู่ญี่ปุ่นเราเป็นคนสื่อสารเป็นหลักไปเกาหลีก็คือช่วยกันส่วนที่นี่พี่แพ็คก็คือลุยเดี่ยวเลยคนไม่รู้ภาษาจีนเลยถึงโรงแรม Toy Story แล้วนะคะอยากให้เห็นรถอะรถที่เป็นแบบ Bell Service อะน่ารักมากพนักงานก็คือเป็น Toy Story แล้วก็ Lotso Shop นะคะว้ายน่ารักมากน่ารักมากพนักงานคือชุดบรูนี่เลยนะคะเขาก็จะมีลอตโซ่ช็อปมีสเปเชียลเมอร์เชนดายโซเทลเกสต์เอ็กซ์คลูซีฟคือต้องนอนโรงแรมเท่านั้นถึงจะได้ซื้อนะเตรียมตัวเลยสำหรับนักสะสมและพวกเราก็มีห้องสองแบบเอ้ยน่ารักมากเอเลียนเนี่ยห้องเดียวกันแหละเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เป็นห้องถอยชอบห้องถอยมากกว่าไม่รู้จะได้ห้องไหนนะลืมบอกว่าการจองตรงผ่านบิสเนสเซี่ยงไฮ้ยากมากนะคะเว็บเขาไม่ได้ใช้งานยากแต่ว่าจ่ายเงินยากนะคะคือบัตรเครดิตเรามันตัดไม่สามารถตัดได้เยอะขนาดนั้นไม่รู้ทำไมเหมือนกันลองทุกบัตรก็ไม่ได้นะคะถ้าเป็น Toy Story Hotel นะในคลุกมันไม่มีตอนนั้นที่คุณเสิร์ชแต่ว่าใน trip.com มีนะคะที่โรงแรมนะคะความดีงามก็คือเขาจะมีเคาน์เตอร์คอนเซ็ปต์เซอร์วิสที่เราสามารถซื้อ VIP ทัวร์ได้เลยซึ่งจะต่างจากของอเมริกาที่ต้องโทรคุยแล้วคุยอีกนะแต่ว่ามันก็แมนนวลอยู่แหละแต่ว่าก็คืออย่างน้อยแล้วก็มีคนที่เข้ามาช่วยแบบเนี่ยเขาก็ถามว่าเราจะวันไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็มีให้เลือก2แพ็กเกจมีแบบดีลักซ์กับแบบนอร์มอลนอร์มอลม
1,500 หยวนดีลักประมาณ 7,500 บาทไทยส่วนดีลักประมาณ 12,500 บาทต่อ1คนนะต่อ1คนราคานี้ก็ถูกกว่าที่อเมริกาค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็ยังสูงอยู่คือจริงๆแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครแบบบัดเจ็ตจำกัดใช่ไหมคะเข้าไปในปาร์กก่อนแล้วดูว่าแบบเฮ้ยมันแบบบีซี่ขนาดไหนอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อเป็นชิ้นๆเพราะว่าที่เนี้ยซื้อตามเครื่องเล่นได้สมมติเราอยากเล่นเครื่องนี้เร็วเราซื้อเครื่องนั้นได้นะคะแต่ว่าอุ่นตั้งใจจะมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูด้วยนะก็เลยอยากแบบอยากแอคเซสเครื่องเล่นให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพแบบที่ชัดเจนที่สุดนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราซื้ออย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มันก็จะได้ภาพสวยๆนะอีกสาเหตุหนึ่งที่เราตัดสินใจซื้อพรีเมียร์แอคเซสตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเราพยายามซื้อจากที่ไทยแล้วนะมันตัดบัตรวีซ่าไม่ได้มันต้องมายูเนียนเพย์ซึ่งเราสองคนไม่มียูเนียนเพย์มันเป็นแบบของจีนนะอย่างที่บอกนะถ้ามีบัตรมันก็มีออปชันอื่นเช่นอาจจะไม่ซื้อพรีเมียร์แอคเซสเลยก็ได้นะคะรอคิวปกติหรือว่าจะซื้อพรีเมียร์แอคเซสเป็นเครื่องไฟแต่ว่าให้เชื่อมบัตรเครดิตได้สำเร็จก่อนไม่งั้นมันจะอยู่เงาๆหน้างานมันจะร้อนมากๆนะคะต้องไปสองวันนะคะเป็นบัตรดีลักซ์นะแบบที่ราคามันสูงที่สุดแหละแต่ว่าอุ่นเชื่อว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนด้วยสำหรับอุ่นทุกคนด้วยนะคะอาแคปทุกคนแคปก็จะเป็นพรีเมียร์แอดมิชชั่นที่ลุงโตนะคะพรีเมียร์แฟนนิ่งนะคะแล้วก็จองร้านอาหารได้นะคะแต่ดูจากทรงน่าจะเป็นห้องพี่บาสไลเดียนะคะไม่น่าจะเป็นห้องทอยสตอรี่เข้ากับการ์ดบ้างนะกลิ่นเหมือนที่เมกาเลยห้องน้ำนะคะน่ารักมากๆเลยมีแบบนี้มีแก้วทอยสตอรี่ซึ่งแน่นอนว่าไม่น่าจะใช้เดี๋ยวกลับบ้านนะคะแล้วก็ผ้าม่านทอยสตอรี่ด้วยแล้วก็นี่กรอบเขาก็เป็นทอยสตอรี่นะแล้วก็ Sanitary Bag ก็เป็นธีมของโรงแรมนะคะแชมพูกับสบู่เป็นแบบขวดประจำแบบนี้นะไม่ได้มีให้เอากลับบ้านนะคะลูกมีอะไรก็ผมให้นะคะมีขวดน้ำให้2ขวดอันนี้คือถุงลอนดรีเหรอนี่เราน่าจะเอากลับไปได้น่ารักมากเลยโอเคเดินออกมาก่อนเลยนี่นะคะแล้วก็กาแฟที่นี่ไม่ได้เป็นซองพิเศษเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเนาะมีที่รองแก้วนะคะโต๊ะน่ารักมากเตียงน่ารักมากดิสนีย์แลนด์ส่วนใหญ่เนี่ยเตียงเขาจะให้มาเป็น2เตียงใหญ่เพราะว่าบางทีเขาเผื่อแบบพ่อแม่ลูก2อะไรเงี้ยเนาะปะก็จะได้อย่างงี้โคตรน่ารักเลยแล้วก็สั่งห้องนี้เลยอ่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าเนาะที่พาดนุ่มนิ่มมากแล้วก็เป็นกล่องรูบิคคิวบ์นะคะมีรูปพี่บาสแล้วก็เดอะแก๊งอยู่ตรงนี้นะคะดูวิวหน่อยว้าวใช่เลยนี่เลยค่ะต่อหน้าต่อตาโหงั้นจริงๆถ้าเรามาเร็วหน่อยเราก็เห็นผู้มองผู้ทรงนี้ได้เลยนะทุกคนอุ่นอยู่ห้อง18117เห็นปราสาทแบบ directly เลยเห็นปราสาทแบบแทบไม่ต้องไปดูพลุใกล้ๆเลยตรงเนี้ยเห็นน่าจะเห็นชัดมากๆเมื่อกี้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้านอนที่นี่อุ่นนอนที่นี่คืนเดียวเพื่อที่จะมาถ่ายดูใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นปาร์คเสร็จอะตอนกลางคืนสมมติว่าถ้าเกิดว่ามานอนที่นี่ต่อสมมติวันนั้นแบบเพลียมากๆไม่มีแรงดูพลุที่ปาร์คอะสมมติถ้าเลือกห้องรูมไทป์แบบของอุ่นนะคะสามารถลองรีเควสเขาได้ว่าแบบขอชั้น8ได้ไหมเนี่ยมันน่าจะเห็นพลุชัดมากๆนะครับเมื่อกี้มีอะไรตื่นเต้นอันนี้หรอโปสการ์ดหรอสติ๊กเกอร์โอ้โอ้ไปเอาสติ๊กเกอร์ไปเลยแบบมีให้นะแล้วก็อันนี้อ่านไม่ออกค่ะอ่านไม่ออกนี่มีไกด์บุ๊กของโรงแรมให้นะคะเราไกด์บุ๊กสีน่ารักมากนี่อย่างเงี้ยโปสการ์ดนี้เราเอากลับบ้านได้เนี่ยทุกคนบางคนแบบไม่ค่อยได้เปิดนะคะแล้วก็ซองจดหมายก็เอากลับบ้านได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะคะนี่เป็นของเขาก็นี่เลยน่ารักมากอ่ะตะกี้ที่มาจะเปิดให้ดูนะก็จะมีอันนี้คืออะไรอ่ะแบบว่ามันคืออะไรกางสีฟันหรือเปล่าในเซตนะคะก็จะมีคีย์การ์ดใช่ไหมแล้วก็มีซองนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูว่าคืออะไรนะแล้วก็อันนี้คือแมปที่เหมือนบันไดงูเลยเหมือนบอร์ดเกมเลยค่ะทุกคนน่ารักมากแล้วก็เหมือนมีไกด์ว่าเออมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำบ้างนะมีโซนไหนที่แบบน่าสนใจน่าไปอะไรเงี้ยจะถ่ายซูมให้ดีส่วนซองนี้คืออะไรไม่รู้กลิ่นยาสีฟันโผล่มาเลยใช่จริงด้วยเดนทัลกิตนะคะมีเดนทัลกิตของผู้ใหญ่ของเด็กมีหวีอ๋อก็เป็นพวกอเมนิตี้เนาะนี่ยาสีฟันนะครับแล้วก็นี่เป็นซองเขาฉลาดนะเขาให้เราเก็บซองไว้น่ารักมากโอเคเลยอ
โลโก้พี่ฟ้าสีนี้น่ารักโคตรเหมือนกันทุกคู่น่ารักมากไม่ใช้แน่นอนนะคะเก็บกลับบ้านนี่ของเด็กอันจิ๋วนะน่ารักมากเลยคือดิสนีย์แลนด์เนี่ยมันอยู่นอกเมืองนะจะออกไปกินข้าวก็จะยากก็เลยกลัวเรามาถึงดึกแล้วไงก็กลัวจะไม่มีแท็กซี่กลับตอนนี้ก็จะสั่ง in room dining แต่เป็นคือ in room dining เพราะว่าภาษาอังกฤษแซมเมื่อกี้ก็คือตะเกียะเขาแบบเหมือนตั้งตัวไม่ถูกดีภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาก็หายไปแป๊บนึงแล้วก็พอเราโทรไปอีกรอบนึงอะค่ะก็กว่าจะรับสายนานอยู่แต่พอคนที่รับปุ๊บทีเนี้ยก็คือคุยรู้เรื่องแหละแบบสื่อสารภาษาอังกฤษได้สบายเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในวันนี้นะคะกับการมาจีนวันแรกจ้าได้ยินเสียงบูทุกคนลืมไปว่ามันมีบูสองรอบนะคะที่นี่ชัดแจ่มแจ้งโอ้แต่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเนาะนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครนอนห้องที่ Toy Story Hotel มันก็จะมีแบบเห็นวิวพลุแบบนี้นะซึ่งถ้าทุกคนเห็นใช่ไหมนั่นคือปราสาทตรงเนี้ยคือปราสาทแต่ตรงนั้นอะคือที่จุดพลุเขาจุดไกลมากนะคะเพื่อไม่ให้สะเก็ดพลุมันโดนข้างหน้าก็จะเป็นพลุเล็กข้างหลังเป็นพลุใหญ่นี่นะคะอันนี้คือถุงที่เขาส่งอาหารมาที่นี่เขาส่งอาหารมาเป็นแบบนี้แบบอุ้ยจีนดีมากเลยชอบมากเป็นไงแกงกะหรี่รสชาติใช้ได้ครับแบบเด็กๆแต่ว่าเครื่องแกงน่าจะน้อยไปหน่อยข้าวเยอะเกินนี่นะคะแกงกะหรี่เนี่ยข้าวมันอัดมาเยอะมากถ้าได้น้ำเยอะขึ้นจะกินข้าวหมดเพราะเครื่องเยอะแล้วของเราเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่เป็นแบบแล้วเขาเขียนว่าแบบพอร์กนูโดนะคะมาชิมกันเส้นนุ่มแบบนุ่มแต่จืดแต่เส้นนุ่มมากโอ้โหเป็นต้มๆอ่ะเขาใส่มาสองถ้วยให้ด้วยเออซ้อนถ้วยมาเนี่ยเดี๋ยวมันรั่วดีมากเลยหืมกับเบฟเส้นนุ่มที่สุดเลยเหมือนเคยกินก๋วยเตี๋ยวมามันจืดนะแต่มันคือนุ่มอุดงอ่ะมันนุ่มแบบซึ่งนี่รู้สึกว่าดีมากเพราะอาหารเร็วมากเนาะแบบแป๊บเดียวเองมาแล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้ไม่ต้องคิดเนี่ยคิดมากแล้วก็สมมติเด็กกลับมาจากป้าหิวๆทุกคนเราเดินทางมาหิวๆมันไม่มีใครอยากรอนะปะก็คือเป็นเมนูที่ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะชิมมาโปให้รสชาติอ่อนทุกอันเลยจะกินมากเป็นมาโปทูฟูที่รสชาติอ่อนมากๆแต่อร่อยดีคือถูกต้องอ่ะแค่อ่อนนะคะเมนูของเขานะคะก็จะมีอันนี้เป็นแบบอาหารเมนูไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็เพียงพอสำหรับการประทังชีวิตนะมี2หน้าอันนึงเป็น beverage นะคะเป็นเครื่องดื่มนี่เป็นอาหารตกเมนูนึงก็ประมาณ100หยวนเนี่ยมีตั้งแต่78ถึง100หยวนนิดๆหน่อยนะคะมีคอมโบเซตกับขนมหวานด้วยถ้าใครชอบนะอุ่นไม่ได้กินของหวานก็เลยไม่ได้สั่งมาอันนี้เขาจะมาพร้อมดริงก์เลยนะคะเช้าแล้วนะคะและนี่คือที่อาหารเช้าค่ะก็พี่เอเลียนนะคะโหทุกคนมันแบบมันตะโกนออกมาว่าทอยสตอรี่อ่ะกรี๊ดออกมาขายใช่ไหมนี่คือโต๊ะของเรานะคะมารุชาโอ้ my god สี่ถาดอ่ะสี่แค่สี่ถาดทุกคนสเตชันอาหารเช้านะคะคือโรงอาหารที่สุดตอนนี้ทอยสตอรี่ที่สุดใครชอบแบบเนี่ยหอคอนนะบายน่ารักเกินรูปมันเป็นแบบสาบดีเลยค่ะก็แบบว่านะรูปอ๋อพี่ฟ้าสิว้าวเบลเลอร์เลยค่ะค่ะ
างหลังล็อบบี้ก็จะสลอตเด็ดด้วยนี่นะคะห้องเป็นก้อนเมฆเหมือนเดิมแล้วก็มีเครื่องเขียนเป็นแบบสลัดเล็กนะคะไม่เล็กอะก็ใหญ่อยู่แล้วก็นี่นะคะคือพี่วุ้ดี้เดี๋ยวจะไปถ่ายกับพี่วุ้ดี้ดีกว่านะว้าวแม้ตาสองก็มูจอดปิดยังเหมือนหัวดินสอเลยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยตรงนี้มีน้ำพุเป็นเอเลี่ยนนะคะน่ารักมากเลยมีแบบควันๆด้วยอ๋อเขาจะมีแบบทุกๆกี่นาทีได้เลยเป็นไอ้น้ำมาเหมือนจะจรวดกับมันจะขึ้นนะที่บัสก็จะเป็นแบบนี้นะคะในห้องนอนวิวจากห้องนอนนะคะตอนกลางวันก็จะเห็นโรงแรมตรงนี้แล้วก็มีดิสนีย์คาสเซิลเป็นพาร์คอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เห็นทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปถึงทอยสตอรี่ตรงนั้นอยู่แล้วตรงเกือบมาตรงนั้นแล้วก็ตรงปราสาทตรงนี้นะครับโรงแรมใหญ่มากนะเนี่ยตรงพรมก็เป็นคาแรคเตอร์นะคะเขาจะมีธีมเป็นฝั่งวูดี้แล้วก็ฝั่งเอเลนกับพี่บัสก็คือฝั่งนู้นจะเป็นสเปซใช่ไหมเขียวม่วงส่วนฝั่งนี้จะเป็นของวูดี้ก็คือจะเป็นไม้ๆนะคะเห็นปลายปะเนี่ยน่ารักวันนี้เราก็เช็คเอาท์นะคะแล้วก็จะไปที่โรงแรมอีกที่นึงซึ่งในเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นะคะมีโรงแรมแค่2ที่เท่านั้นน้อยที่สุดในโลกเลยหมายถึงว่าที่อื่นจะมีโรงแรมหลายที่ให้เลือกตัวนี้นะเราก็เลยรู้สึกว่าไหนๆมาแล้วก็เอาให้ครบทั้งสองเลยนะคะเราอยู่ที่นี่คืนเดียวเพราะว่ามันไกลกว่ามันไกลกว่าอีกที่นึงนะดิสนีย์แลนด์ช่างไห่โฮเทลอันนั้นจะใกล้กับปาร์คมากกว่านะคะใครที่ชอบที่ล็อตโซนะคะตรงนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่หมดเลยนะคะสำหรับใครชอบข้าวนี้นะทุกคนก่อนหน้านี้เหมือนฉันตาบอดไปแบบหนึ่งก็คือไม่เห็นพินแล้วอยู่อ๋อแสดงว่าตะกี้มันฟิตมาได้ที่เป็นนาฬิกาที่นี่มีพินจ้าดีใจมากว่าชอบสะสมพินนะคะโอเคอุ้ยมีของไม่ใช่พินโอเคโซโฟเปียเนี่ยคือที่เซี่ยงไฮ้เขาจะมีเมอร์ชเยอะกว่าที่เมกาเยอะนะเมกาไม่มีเลยก็จะเอาล็อตโซไปด้วยเพราะว่าเรามานอนที่นี่นะคะพอปิดก็จะเป็นนี้นะคะแล้วพอเปิดมันก็จะเป็นนี้น่ารักมากสรุปก็คือตอนแรกจะนั่งแท็กซี่ไปอีกโรงแรมนึงแต่เขาบอกว่านั่งชัตเตอร์เถอะเดี๋ยวมันก็มาถึง15นาทีนะคะดีแล้วจะได้ประสบการณ์ไงจะได้รู้ว่าชัตเตอร์บัสเป็นยังไงเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนู้นน่าจะนั่งเรืออย่างเดียวนี่ไงทูช่างไห่ดิสนีย์โฮเทลได้นี่มีไปแบบรีสอร์ทเมโทรสเตชันดิสนีย์ทาวน์แล้วก็ช่างไห่ดิสนีย์โฮเทลค่ะแสดงว่าคนที่เนี่ยเขาก็คือใช้อันนี้ไปอีกโรงแรมนึงเลยขับเขาแล้วว่ากระเป๋าเดินทางจะบวชไหมไม่ใช้ได้เลยแบบเอากระเป๋าเดินทางขึ้นรถได้เลยนะคะก็Thank you so much. ช่วยเอากระเป๋าขึ้นมาหมดเลยอ่ะน่ารักมากๆเลยอ่ะโอ้ยดีจังจบแล้วนะคะสำหรับโรงแรม Toy Story Hotel ในเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นะคะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่อก็เดี๋ยวรอติดตามขอบคุณนิดนึงเพราะว่าเร่งในการหยิบของที่เราไม่ช้านะคะแต่ว่าอันนี้คือหนึ่งคืนของคนที่ Toy Story Hotel เซี่ยงไฮ้นะหวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะ booking เข้ามานะคะก็หวังว่าจะจุดใจแล้วก็ได้ดูมุมอะไรพยายามเก็บมาให้ครบที่สุดในทุกมุมมาแบบเรารู้ว่าหลายๆคนอยากจะมาในปีนี้แต่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสมาอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามเก็บมุมเล็กน้อยที่แบบเป็นซูเวเนียร์ของเขานะก็หวังว่าจะจุดใจกันนะคะวันนี้เราไปกันแล้วหวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นหวังว่าอะไรหวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นนะครับหวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นนะคะวันนี้ไปกันแล้วค่ะเจอกันที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เดี๋ยวค่ะThank you.
Thank you.